อย่างที่เราเกริ่นกันไปกับปรากฏการณ์ราชมังคลาแตกใช่เนื่องจากว่าแฟนคลับนะคะกรี๊ดกันหนักทีเดียวนะคะกับงานบอลช่อง3ในปีนี้สำหรับคู่หวานอย่าง NY ณเดชน์แล้วก็ยาย่านั่นเองค่ะคู่นี้เนี่ยขโมยซีนไปเต็มๆนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นโชว์ที่ทั้งคู่เนี่ยมาเต้นคู่กันแบบนี้ความฟินมันอยู่ที่ช็อตเด็ดจังหวะที่ณเดชน์เนี่ยเต้นปุ๊บแล้วก็หมุนตัวมาดึงยาย่าเข้ามากอดตามคิวที่ซ้อมแต่ว่าจมูกของยาย่าเนี่ยดันไม่ตรงคิวเพราะว่ามันไปจุ๊บอยู่กับแก้มของณเดชแบบนี้คืองานนี้ค่ะนอกจากจะยาย่าเองก็จะร้องแล้วอ้าพี่ณเดชขาอย่างนี้ด้วยตบเองตบเองนี่เกียดค่ะเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับค่ะอู้กรี๊ดกันดังลั่นสนามเลยทีเดียวนะคะงานนี้เป็นช็อตที่ฟินโดยบังเอิญบังเอิญหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะกันใหญ่เลยบอกกรี๊ดใหญ่กันคลิปนี้เป็นคลิปจากมือถือพี่เอกี้ค่ะคนดูเมื่อเช้านี้อัปเดตล่าสุดคือเกือบจะ 500,000 วิวแล้วว่าที่ดูใน IG ของพี่เอกี้นะคะคือมันก็ไม่ได้แค่แตะไงมันแบบค่อนข้างแน่นอยู่คือเห็นแบบนี้บนเวทีคือเหมือนโดนแก้มเนาะแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นมุมกล้องโดนจริงๆหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวเราเป็นว่าเราไปถามยาย่ากันเลยละกันนะคะหนูว่าพวกเราแบบว่าเต็มที่เราปลดปล่อยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะทำที่นี่ได้ทีเดียวไหนๆได้โอกาสแล้วก็เอาสุดไปเลยค่ะไม่เหมือนที่เตรียมกันเลยเป็นไงบ้างคะตอนนั้นเอาจริงๆช็อกดีสนุกดีค่ะชอบไม่โดน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 ตกใจเหมือนกันตกใจเพราะตอนแรกหนูกะว่าจะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่เขามาใกล้เกินไปอะไรไม่ไม่ก็ตามเลยไปค่ะใช่สนุกดีทุกคนเต็มที่ค่ะทุกคนเต็มที่ไม่ได้เล่นไม่ได้เลี้ยงเราก่อนหน้านี้ใช่ไหมไม่แอบลงไปทีไม่คุยกันไหมคะทำไมแบบนี้ค่ะไม่น่าจะมียังไม่มีคนเห็นมั้งคะเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วว่าไงว่าไงเพื่อนแบบแอบดูยันโดนยาย่ามีพิรุษนะพอมันก็ยังไงโดนนี่น่ารักดีน่ารักดีออกการเขินหนักมากค่ะถูกต้องซึ่งเราไปถามฝั่งยาย่ากันมาแล้วแน่นอนก็ต้องไปถามฝ่ายชายกันหน่อยนะคะคือณเดชน์นั่นเองนะคะสรุปแล้วช็อตที่โผล่เข้าไปเมื่อกี้นี้เนี่ยโดนหรือไม่โดนอยู่ในบทที่ซ้อมไว้หรือว่าความฟินนอกบทกันแน่แล้วแบบนี้นะคะในคอนเสิร์ต The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตเนี่ยจะมีการนอกบทให้ได้ฟินกันแบบนี้หรือเปล่าไปอัปเดตจากณเดชน์กันเลยค่ะคือมันอินกับจังหวะมันก็ไปกับเพลงมันก็ประมาณนั้นแหละมันก็เลยแบบดึงเขาเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าต่างคนก็ต่างตกใจก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้หอมแก้มไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีครับจริงๆแล้วถ้าทุกท่าที่แบบว่าผมไปเข้าหาแต่ละคนครับอันนี้ก็คือมานะตอนนั้นเลยคิดสดเลยมันมาเองเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ฟิกถ้าฟิกก็จะยิ่งเพิ่มการบ้านเข้าไปอีกอาจจะด้วยเพราะมุมภาพหรือมุมกล้องเลยทำให้ดูเหมือนว่าแบบเป็นการหอมแก้มหรือว่าอย่างนี้ไม่ใช่แต่จริงมันก็การดึงเข้ามาแต่ในภาพเหมือนโดนไหมคะของจริงโดนไหมไม่โดนครับผมจำไม่ได้ผมก็ตกใจเลยเหมือนกันน้องตกใจมากน้องตกใจกว่าผมก็สงสารเขาแต่ก็สนุกดีครับสนุกดีไม่มีอะไรครับก็เป็นซีนที่มันเป็นเหมือนอินโฟไวส์กันทั้งหมดเลยใช่ก็หลังจากภาพออกไปก็คนก็เข้าใจว่าแบบหอมแก้มอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนี้ในถ้าในคอนเสิร์ตจะมีแบบพิเศษมากกว่านี้ไหมคะจะมีนอกบทนอกสคริปต์แบบนี้ไหมจริงๆก็ไม่แน่นะครับผมว่าคือผู้อู๋ก็จะบอกเสมอว่าความสนุกของการทำคอนเสิร์ตหรืองานการแสดงมันไม่ได้อยู่ที่การทำตามคำสั่งหรือการทำตามสคริปต์แต่บางทีการนอกสคริปต์หรือมันเป็นตัวตนของเรามันเป็นความสนุกซึ่งเกิดขึ้นจากอารมณ์ณขณะนั้นด้วยเพลงด้วยออเดียนซ์ด้วยแฟนๆที่อยู่ตรงนั้นด้วยอะไรมันทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเองนั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ออกมาแล้วจะดูเป็นสิ่งที่จริงที่สุดนั่นหมายว่าการที่ทุกคนอาจจะคาดหวังอะไรแบบนี้ในคอนเสิร์ตอันนี้ผมก็ให้คำตอบไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีแน่ๆอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบเรื่องที่เป็นเคมีระหว่างเกสกับตัวแสดงกับศิลปินอะไรเงี้ยมันจะเป็นตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็รับรองว่าไม่มีอะไรที่เป็นสคริปต์จ๋าไม่มีอะไรที่แบบว่าทำให้เฟื่อนหรือเบื่อแน่นอนในคอนเสิร์ตเดียวนั่นเองครับผมแสดงว่าถ้าอินเนอร์มันพาไปมากกว่านี้ในคอนเสิร์ตก็อาจจะเห็นไม่มากกว่านี้โอ้พี่มันก็ไม่ขนาดหรอกป่ะมันก็ยังแบบก็ยังเป็นคนสาธารณะอยู่อะไรเงี้ย